โดยโอวันตินอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวแล้วตอนนี้คิดอะไรอยู่คะคิดอยู่ว่าจะตกแต่งปอบเปียยังไงคะและคิดออกหรือยังคะตอนนี้ซันนี่อยากใส่แก้วที่ซื้อมาค่ะและเอาผลไม้แต่งด้วยเขาเรียกว่าไงนะค็อกเทลปาร์ตี้เหรอคะใช่ค่ะได้เลยแล้วซันนี่จะตกแต่งยังไงอีกบ้างคะนอกจากผลไม้แล้วพี่เซว่าเอาธงที่เราซื้อมามาปักด้วยดีไหมคะดีค่ะถ้าไม่ใช่ธงที่เราซื้อมาอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถทำธงกันเองด้วยนะคะซันนี่เคยทำธงเองไหมคะเคยค่ะเราสองคนจะมาสอนวิธีทำธงสำหรับค็อกเทลปาร์ตี้กันค่ะเราก็แค่ปัดกระดาษให้เป็นเส้นตรงๆอย่างนี้นะคะหนียาวไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะปัดตรงกลางค่ะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันหาได้ง่ายๆที่บ้านเลยแล้วก็สก๊อตเทปที่เราพับธงกันแล้วนะคะพี่เจก็ยังมีไอเดียสำหรับตกแต่งแก้วค็อกเทลอีกค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะทำโบให้แก้วค็อกเทลที่สีใสๆจะได้มีสีสันสดใสมากขึ้นค่ะมีทำไหมคะชอบค่ะอยากลองทำไหมคะอยากค่ะแล้วมันก็ทำง่ายมากเลยด้วยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะพับริบบิ้น1ชั้นชั้นแรกอาจจะบางหน่อยเสร็จปุ๊บชั้นที่2ให้ริบบิ้นยาวเกยออกมาชั้นแรกนิดนึงอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 เราก็เอาแค่ริบบิ้นอีกสีนึงนะคะมาทำให้เป็นโบตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวติดสก๊อตเทปด้านหลังก็เสร็จแล้วค่ะสักครั้งแค่ลองเปิดใจว้าโอ้โอ้ว้าโอ้โอ้เสร็จแล้วค่ะทั้งนั้นแล้วก็มีหลายๆสีเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาทำเป็นค็อกเทลอาหารค็อกเทลนะคะโดยส่วนใหญ่ค็อกเทลเนี่ยก็จะต้องหั่นให้พอดีคำแล้วก็กินง่ายแล้วก็เราก็มีผลไม้ที่เตรียมไว้ใช่และถ้วยนะคะก็หยิบถ้วยสีสีอะไรก็ได้ที่เรามีที่บ้านนะคะอย่างอันนี้จริงๆแล้วเป็นถ้วยคัพเค้กเราก็เอามาตกแต่งได้เหมือนกันค่ะจะได้เพิ่มสีสันให้ค็อกเทลเราเนาะในหนูลองใส่บอบเปี๊ยะหนูลงไปสิอย่างนี้นะคะซันนี่เราก็เอาธงปักลงไปให้ถึงข้างล่างเดี๋ยวพี่เจจะให้ซันนี่ลองทำดูนะนะคะเนื่องจากมันเป็นค็อกเทลปาร์ตี้นะคะเราก็จะทำให้ทุกอย่างมันพอดีคำแต่ต้องคำนึงด้วยว่าในแต่ละคำเนี่ยมีรสชาติครบถ้วนหรือเปล่าเหมือนจะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยเนาะแต่ว่าพี่ใจคิดว่ามันยังดูล้นๆเหมือนยังขาดอะไรอยู่นิดนึงเนาะนิดออกแหละเราปิ้งค็อกเทลปาร์ตี้เนี่ยมันก็ต้องเสิร์ฟให้กับคนที่มาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ปกติเราก็จะเห็นเขาเล่นระดับชั้นกันเรามาวางไว้บนนี้ดีกว่าอย่างในกรณีวันนี้นะคะของเราวันนี้ก็คือชั้นวางเค้กค่ะแต่ถ้าไม่มีชั้นวางเค้กอาจจะหาอะไรที่มันสูงเล่นระดับขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นจานที่มีฐานรองอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาจัดเลยค่ะแล้วก็เล่นระดับได้เลยตามใจชอบนะคะไม่ต้องวางเข้ากันหมดเพราะว่าอันนี้ของเราเริ่มเต็มแล้วนะคะก็เหมือนกันกับคนทางบ้านนะคะถ้าไม่มีถาดสูงๆอย่างนี้ก็สามารถใช้จานสีขาวธรรมดาก็ได้แล้วก็อาจจะหาถ้วยน้ำจิ้มเก๋ๆนิดนึงอย่างนี้เสิร์ฟกับน้ำจิ้มคู่กันก็ได้ค่ะช่วยเอาถ้วยที่เหลือมาวางไว้บนจานด้วยค่ะลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจ
ว้าโอ้ว้าโอ้มาลองเข้าครัวกันนะค่ะปาร์ตี้ค็อกเทลของพี่เจละน้องสนี่พร้อมแล้วค่ะเย้เพื่อนพวกเราทำกันดูนะคะจะได้มีปาร์ตี้เก๋ๆเหมือนซันนี่ค่ะค่ะและส่วนวันนี้พี่เจกับน้องซันนี่ก็คงต้องขอตัวไปจัดการกับค็อกเทลของเราก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการคิดเชฟเชฟมาช่างคิดค่ะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรตอนหน้าพี่เจจะชวนน้องพิตต้ามาทำเมนูสก็อตเอ็กเนื้อห่อไข่จะสนุกและน่าทานขนาดไหนห้ามพลาดนะคะเชฟน้อยช่างคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิด